มารยาทเกี่ยวกับการจามการจามคือการพุ่งออกของลมจากจมูกอย่างรุนแรงและในสิ่งนั้นมีคุณประโยชน์มากมายที่การแพทย์สมัยใหม่ได้ให้การยืนยันรับรองการจามนั้นมีหลักการปฏิบัติและมารยาทต่างๆตามบัญญัติศาสนาอย่างเช่นแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรักการจามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรักการจามและมีรายงานถ่ายทอดในซุนนะห์ถึงสำนวนการกล่าวขอบคุณหลังจากการจามคือการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละและในสิ่งนั้นบ่งชี้ถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ตะอาลาต่อบ่าวของพระองค์โดยที่พระองค์ได้ทรงขจัดอันตรายจากตัวเขาด้วยความโปรดปรานแห่งการจามหลังจากนั้นก็ได้ทรงบัญญัติสำหรับเขาให้ขอบคุณซึ่งจะถูกตอบแทนความดีให้แก่เขาหลังจากนั้นก็ให้เป็นการขอดุอาให้ได้รับความดีจากท่านอบีฮุเรย์รอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเมื่อพวกท่านคนใดจามก็ให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์และพี่น้องของเขาหรือเพื่อนของเขาก็จงกล่าวแก่เขาว่ายัรฮัมุกัลลอฮ์และเมื่อถูกกล่าวแก่เขาว่ายัรฮัมุกัลลอฮ์เขาจงกล่าวว่ายะฮดีกุมุลลอฮ์วะยุสลิฮุบาละกุมและจากหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่เมื่อเขาได้จามแล้วได้กล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ผู้ที่ได้ยินจะต้องกล่าวดุอาตัชมีดแก่เขาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าดังนั้นเมื่อท่านคนใดคนหนึ่งจามและกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ก็เป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่ได้ยินให้กล่าวแก่เขาว่ายัรฮัมุกัลลอฮ์และความหมายของคำว่ายัรฮัมุกัลลอฮ์คือขออัลลอฮ์ทรงทำให้สิ่งนั้นสำหรับท่านกลายเป็นความผาสุกสืบไปและส่งเสริมให้ผู้ที่จามต้องตอบกลับแก่ผู้ที่กล่าวตัชมีดโดยกล่าวแก่เขาว่ายะฮดีกุมุลลอฮ์วะยุสลิฮุบาละกุมและผู้ใดไม่ได้กล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์หลังจากการจามก็ไม่ต้องกล่าวดุอาตัชบีดให้แก่เขาและผู้ใดที่จามแล้วไม่ได้กล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮ์เนื่องจากการลืมก็ส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ใกล้ได้ทำการตักเตือนเขาให้กล่าวคำสรรเสริญเพื่อเขาจะได้กล่าวคำสรรเสริญแล้วผู้นั้นก็จะได้กล่าวตัชบีดให้แก่เขาและส่วนใครก็ตามที่จามซ้ำเพิ่มมากกว่า3ครั้งแท้จริงเขาจะไม่ถูกอ่านดุอาตัชบีดในสิ่งที่เพิ่มมากกว่านั้นแต่จะถูกกล่าวแก่เขาว่าขออัลลอฮ์ทรงอภัยโทษแก่ท่านแท้จริงท่านนั้นเป็นหวัดและเมื่อมะมูมได้จามขณะฟังคุตบะห์วันศุกร์ก็ให้เขากล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์อย่างเงียบๆแต่ถ้าหากเขากล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ด้วยเสียงดังก็ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ร่วมละหมาดกล่าวดุอาตัชมีดให้และหากอิหม่ามได้จามแล้วได้กล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ด้วยเสียงดังถ้าอิหม่ามนิ่งเงียบเนื่องจากการจามนั้นก็ถือว่าไม่เป็นไรที่จะกล่าวดุอาตัชมีดแต่ถ้าหากอิหม่ามไม่นิ่งเงียบก็ไม่ต้องกล่าวดุอาตัชมีดเพราะการคุตบะยังคงดำเนินอยู่และถ้าหากผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมได้จามและกล่าวสรรเสริญต่ออัลเลาะห์แล้วมุสลิมได้ยินเสียงนั้นก็ให้กล่าวตัชมีดแก่เขาโดยกล่าวว่าฮะดากัลลอฮ์หรืออาฟากัลลอฮ์โดยเคยปรากฏว่าบรรดาชาวยิวได้พากันจามต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะหวังว่าท่านนบีจะกล่าวดุอาขอความเมตตาให้แก่พวกเขาแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวตอบว่ายะฮดีกุมุลลอฮ์วะยุสลิฮุบาละกุมและน่ารังเกียจสำหรับผู้ที่อยู่ในห้องน้ำเพื่อทำการถ่ายทุกข์ที่เขาจะกล่าวตัชมีดแก่ผู้ที่จามและน่ารังเกียจเช่นกันสำหรับผู้ที่จามในห้องน้ำที่เขาจะกล่าวสรรเสริญขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยปากของเขาแต่อนุญาตให้สำหรับเขานั้นกล่าวมันในใจและสมควรที่ผู้จามจะต้องลดเสียงจามของเขาและยกเสียงการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์และจะต้องปิดหน้าของเขาเพราะมันจะทำให้ปรากฏสิ่งที่อยู่ในปากหรือในจมูกอันเกิดความสกปรกแก่ผู้ที่อยู่ข้างๆและไม่ควรหันคอของเขาไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากสิ่งดังกล่าว